เอาว่าโชคดีนะที่อัพได้เจอคนหลายแบบมันทำให้เราเข้าใจคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะครับขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อเธอทำดีที่สุดแล้วความรักนั้นจะเป็นของเธอช่วงแรกก็มีความสุขครับทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาหรือนึกถึงเขาอะไรเงี้ยเขาอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเขาอยู่กับเราแล้วเขาแบบเอารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองมากที่สุดมันก็เลยทำให้เรามีความสุขด้วยเราจบลงด้วยดีอยู่ในนิยายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายนี่หลายคนบอกแล้วตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเหมือนคำว่ารักกับพี่มันบังอยู่ตรงนี้ความรักนั้นจะเป็นของเธอแล้วออฟยังรักเขาอยู่หรือเปล่าก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนล่ะครับใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายบอกไม่ถูกว่าเกลียดไหม บอกไม่ถูกว่าแค้นหรือเปล่าบอกไม่ถูกว่ายังรักอยู่หรือเปล่าก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักที่แท้จริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักความรักที่แท้จริงมันยิ่งกว่าในนี้จากนี้ไปจะใช้ชีวิตยังไงต่อกับเรื่องของความรักก็คงจะก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงมีความเชื่ออยู่เสมอว่าทุกครั้งที่มีความรักหรือว่าทุกครั้งที่มีใครเข้ามาในชีวิตคนนั้นก็จะเป็นคนเดียวแล้วก็คิดว่าถ้าเราดีก็คงเจอความรักที่ดีมั้ง